มากันที่ราศีพฤษภมากันที่ราศีพฤษภ16ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading นะจ๊ะมันคือดวงทั่วไปนะจ๊ะอะมาดูการพฤษภจ๋าว่าสถานการณ์รักของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างไปดูคนที่คุณรักอันนี้ของคุณอาจารย์เห็นเอ็มเปอเรอร์ชอบสั่งชอบคอนโทรลแต่จ๊ะทำงานราชการหรือเปล่าหรือเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลคนอื่นความนิ่งเฉยมาดูซิว่าคนของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนของคุณเป็นยังไงเขาน้อยใจเงินโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคิดมากเรื่องอะไรเรื่องเงินเดอะเลิฟเวอร์รักที่เขาไม่เลือกหรือว่ามีรักเยอะเกินไปประมาณนั้นโอเคพฤษภมาดูกันในสถานการรักของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นเดียวเบลเลอร์ค่ะคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆองค์กรเก่าแก่หรือเป็นทหารตำรวจราชการส.ส.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หมดประมาณนั้น ชอบสั่งโดยใช้อาจจะใช้คำพูดวาจาขี้หึงขี้หวงเก๊กคลิปลุกอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ของคุณเริ่มนิ่งเฉยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะเริ่มนิ่งเฉยกับความรักความรักคุณจบไปแล้วหรอมีเดทด้วยอ่ะมันมีความรักบางสิ่งบางอย่างจบลงไปล่ะคะไปโฟกัสงานเงินหรือกำลังวางแผนอะไรอยู่มีการวางแผนสำหรับชีวิตการวางแผนสำหรับงานมีความรู้สึกไอเดียเกิดบางเกิดไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆในเรื่องของงานการอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ The Wheel of Fortune คืออะไรได้โชคได้ลาภไหมจริงๆคุณยังต้องการความรักครั้งนี้อยู่นะอยากพูดอยากคุยอาจารย์มองว่าเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเพราะมีไพ่ของการเริ่มต้นมี The Sun มาด้วยมี The Wheel of Fortune มาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบกันกี่รอบเริ่มต้นกันใหม่กี่รอบแล้วมันเป็นลักษณะของการออนออนออฟออฟลักลักเลิกเลิกประมาณนั้นไหนขอดูเดอะอัมเบรลล่าของคุณค่ะเดอะอัมเบรลล่าของคุณคืออะไรเดอะอัมเบรลล่าค่ะเดอะมูนมีความไม่สบายใจมีความเครียดมีความหมุนขุ่นม่องของอะไรวะคุณคล่องหมองใจลักษณะแบบนั้นมีความรู้สึกถึงอารมณ์สลัวสลัวในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่มีชัดไม่ชัดเจนไม่มีความรู้สึกที่มันจะไปได้ด้วยดีมีความไม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้มีความรักที่ไม่มีความสุขมีความหงุดหงิดกังวลใจลึกๆบอกใครก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้น Queen of Pentacles Queen ถือเหรียญค่ะถือใครไว้ในมือคะ Queen ถือเหรียญ Queen ถือเหรียญคือพยายามจะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ในความรักความสัมพันธ์รู้สึกเหนื่อยล้ากับการวิ่งตาม3ถ้วยรักซ้อนเหรอคะหรือว่ารักเพื่อนแอบรักเพื่อนหรือเปล่าหรือมีรักซ้อนในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณมาก่อนนะคะมีความรักเหมือนไม่มีมีความรักเหมือนเป็นการวิ่งตามพอเราจะไปเขาก็มาหลังพอเราจะอยู่เขาก็ไม่ดูแลอารมณ์ของความรักที่ไม่ค่อยสมหวังช่วงนี้ออกไปปาร์ตี้เหรอจ๊ะหรือว่าคนของคุณค่อนข้างจะชอบปาร์ตี้ชอบร้านราอะไรอย่างเงี้ยขอดู King of Wands ค่ะ King of Wands คืออะไรคุณพยายามนิ่งเหรอคะนิ่งกลับไม่ได้ไปไม่ถึงครอบครัวคนคนนี้เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนมีความรักความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นความอบอุ่นแต่ว่ามันผ่านเรื่องเลยมาแล้วน่ะสิคนคนนี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนละมุนเป็นคนค่อนข้างอบอุ่นทำให้คุณรู้สึกรักชอบเขาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะคุณอยู่ในอารมณ์ของการโฟกัสช่วงนี้ไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลัก ขออภัยขอน้ำมามาหน่อยได้ไหมขอน้ำขวดนึงมีความรู้สึกถึงครอบครัวเป็นหลักไปโฟกัสกับครอบครัวไปที่ตู้เย็นไปเอาที่ตู้เย็นอยู่ไหนน้ำในตู้เย็นมีในตู้เย็นเราเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษแต่ดีอาจารย์ความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเหมือนคุณพยายามเหมือนมีเรื่องหน้าที่การหน้าที่
ของครอบครัวที่คุณต้องรับผิดชอบแบกรับคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีความเป็นผู้นำสูงช่วงนี้มีความยากลำบากกับชีวิตอยู่นะมีเหมือนภาระอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณต้องแบกรับไว้อะมีภาระบางสิ่งบางอย่างและอาจารย์มองว่าคุณกำลังมีคนเข้ามาจีบด้วยมีคนเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆให้มีใครสักคนทำให้คุณเกิดความหวังทำให้คุณเกิดถึงอนาคตมองกันถึงอนาคตมองถึงการแต่งงานมองถึงครอบครัวอะไรประมาณนั้นจากที่อาจารย์มองในไพ่นะคะมีคนเข้ามาหรือเปล่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไหม The High The Fan ไปเจอกันตอนไปทำบุญไหมคะอาจจะมีการไปทำบุญไปถือศีลกินเจไปไหว้พระขอพรอะไรอย่างนี้เลยไปเจอกันมีโอกาสไปเจอกันได้ในสถานการณ์นั้นๆ นะคะช่วงนี้พยายามนิ่งพยายามโฟกัสกับเรื่องของตัวเองขอโทษนะคะขออาจารย์ดื่มน้ำนะอุปกรณ์ไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่มีหลอดดูดพยายามไปโฟกัสกับเรื่องของธรรมะหรือไม่คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมคะไปขอพรขอให้ได้เนื้อคู่ขอให้ได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูขอให้ได้คนที่สามารถเราพัฒนาเป็นถึงครอบครัวเป็นการแต่งงานหรืออยากได้ความรักที่มีความมั่นคงประมาณนั้นคนที่คุณรักล่ะคนที่คุณรักมี Queen of Cups ค่ะ Ace of Pentacles ค่ะแล้วก็2ไม้เท้า The Lover แล้วก็Queen of Pentacles เขาค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงินช่วงนี้มีความคิดมากนะคะเขากำลังมองถึงอนาคตมองถึงงานของเขาเป็นงานเป็นเงินแล้วก็ความรักยังเป็นความรักที่เขาไม่เลือกคือยังมีความรักที่ยังเลือกไม่ได้เป็นความรู้สึกของเขาตอนนี้มีความคิดมากอะไรคิดมากกับความสัมพันธ์เหรอคิดมากกับอะไรคิดมากเรื่องอะไรขออาจารย์ขยายนะคะขออาจารย์ขยายไพ่ Queen of Cup ค่ะเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาดูคุณอยู่ไหมหรือเขากำลังมุ่งหน้าไปกับอะไรคะมุ่งหน้าไปกับสิ่งที่เขาปรารถนาอะไรที่เขาปรารถนาครอบครัวคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่มีลูกมีครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบหรือเขาจะแต่งงานเหรอเขาจะแต่งงานไหมเขากำลังจะลงเอยเขากำลังเลือกความรักกับความรักอะไรความรักหนึ่งไหมเขากำลังต้องการครอบครัวแล้วเหรอความชัดเจนคนคนนี้ดูนิ่งๆแต่เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างยอมหักไม่ยอมงอทีเดียวมีความใจร้อนอยู่ในท่าที The Hermit บางทีนิ่งมากๆแต่วิธีใจร้อนมากๆ The Hermit ค่ะคนคนนี้เป็นคนคัดสรรเป็นคนคิดเยอะเป็นคนไต่ตรองเป็นคนชอบปีกวิเวกเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวสูงถ้าเขาอยากจะลงเอยเป็นครอบครัวสักกับใครสักคนเขาต้องการครอบครัวที่ให้อิสระให้ความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะให้ความเป็นส่วนตัวเพราะเขาค่อนข้างจะมีอิสระกับตัวเองมีความรักที่ยังไม่ได้อยากจะเลือกแต่ถ้าต้องเป็นครอบครัวกับใครมันหมายถึงว่าความรักนั้นต้องให้พื้นที่ซึ่งกันและกันประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศี The Hermit เมื่อกี้เมษค่ะ The Hermit ราศีกันเมถุนขอดู Queen of Pentacles เขาหน่อยค่ะ Queen ถือเหรียญถืออะไรไว้ในมือ10ถ้วย10เหรียญค่ะไม่ใช่10เหรียญ10เหรียญมีความรู้สึกมองถึงการเป็นครอบครัวนะคะแต่การเป็นครอบครัวนั้นน่ะมีเดอะมูนด้วยมีความกังวลใจมีความรู้สึกว่าอาจถ้าไปเป็นครอบครัวกับใครกลัวเงินไม่พอใช้ไหมกลัวความสัมพันธ์นั้นกลัวอนาคตที่จะไปกันไม่รอดไหมกลัวความรักที่ยังไม่คิดอยากจะลงเอยไหมอยากจะทำงานไปก่อนไหมอารมณ์ของเขาเป็นแบบนั้นน่ะไหนดูซิเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะสี่ดาบคุณกับเขาหยุดนิ่งค่ะการเบรกพักการหยุดนิ่งการไม่ติดต่อสื่อสารต่างนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่นิ่งแล้วสบายใจนะ The LoverThe Lover เป็นไพ่ของความรักความต้องการความถามว่ารักไหมรักแต่รักที่เขาไม่เลือกหรือเปล่า
King of Swords เขากำลังตัดสินใจสักอย่างในเรื่องของความรักค่ะเขากำลังตัดสินใจและเขากำลังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างเขารู้นะว่าคุณรักเขามากเขารู้ว่าคุณทำอะไรเพื่อเขาในทุกๆอย่างนะคะแต่เขาก็ถามว่าเขาอยากมีคุณไหมอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่ถามว่าเขาต้องการจะเลือกคุณไหมไม่ค่ะเขาไม่เลือกอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยแต่คงสถานะความเป็นการคุยกันเป็นลักษณะของการคุยกันไม่สารสัมพันธ์มากกว่านั้นประมาณนั้นแล้วคุณล่ะพฤษภคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาคะ Queen of Swords ค่ะ Queen ถือดาบคุณกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความดุช่วงนี้ดุนะคะช่วงนี้แบบว่าคุณออกเป็นคนที่ดูน่าเกรงขามดูมีบารมีดูมีคนเกรงกลัวไม่ค่อยเข้าใกล้ประมาณนั้น The Star คุณกำลังเริ่มต้นใหม่กับอะไรคุณกำลังเยียวยาบาลานซ์ตัวเองแล้วเกิดการเริ่มต้นใหม่มีความหวังใหม่มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณมุ่งหวังและคุณจะไปให้ถึง Knight of Cups คุณมีคนเข้ามาจริงๆจริงและคุณเริ่มมีความหวังกับคนใหม่ด้วยมันเป็นความรักที่แบบเพิ่งเข้ามาไหมมันเป็นความรู้สึกที่ in love กันน่ะประมาณนั้นน่ะมันทำให้คุณดูสดใสมันทำให้คุณรู้สึกอ่อนหวานอ่อนไหวคุณอาจจะเป็นไม้เป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้อาจจะเจอกันด้วยการไปเที่ยวการเดินทางอาจจะเจอกันด้วยการไปเดินทางไปไหนสักอย่างหรือเจอกันในสถานที่ทำงานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่อประสานงานกันอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะ Justice เขาเป็นทหารตำรวจราชการสสปต.ป่ะJustice คือคนที่เป็นอัยการก็ได้คนที่รักษากฎหมายคนที่อยู่ในเครื่องแบบอะไรประมาณนั้นคุณรออะไรอยู่รอการพัฒนาหรอแต่คุณยังไม่แน่ใจถามว่าแน่ใจแล้วหรือยังไม่เกิดความแน่ใจอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณเอ้ยถามไปยังถามไปแล้วเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนใหม่เนี่ยคนใหม่ก่อนนะอาจารย์เห็นคนใหม่เดี๋ยวค่อยไปที่คนเก่านะอาจารย์เห็นคนใหม่ค่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะจริงใจไหมมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะเขาอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่ว่าด้วยสายงานด้วยความผูกพันด้วยระยะทางThe Devil ไม่ถ้าถามว่าจริงใจไหมคนใหม่เขาอยากได้คุณเพราะเรื่องของเซ็กเรื่องของความชอบในเรื่องของเขาอาจจะดูคุณโปรไฟล์ดีอาจจะดูคุณน่ารักอาจจะดูคุณลุคดีอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าเขาจริงใจไหมไม่อ่ะไม่คนนี้อาจจะเป็นคนเทาๆหน่อยชอบดื่มเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนชอบในเรื่องของโรกีเทาๆนิดนึงชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นดูก่อนค่ะเขาอยากเป็นคุณอยากได้ครอบครัวคุณมองถึงครอบครัวคุณมองถึงความมั่นคงระวังนะเขาอยากได้คุณเพราะว่าเขาอยากจะมีคุณไว้เป็นคนลับๆก็ได้แต่คนๆนี้ค่อนข้างมีสตังค์ทีเดียวนะอาจจะอายุมากหน่อยสัก45ถึง50ปีขึ้นไปมีความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานมีความมั่นคงในการเงินมีความมั่นคงในน่าจะมีครอบครัวแล้วด้วยให้ระวังนิดนึงกับคนใหม่นะคะโอเคไหมอ่ะกับคนเก่าล่ะคนเก่าเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนเก่าเขาจริงใจกับคุณไหมอุ๊แม่จ๋าเดอะเดทบางคนจบกันไปแล้วเหรอคะบางคนจบกันไปแล้วเดอะเดทคุณอาจจะคุยกับพฤศจิกเดอะเลิฟเวอร์รักครั้งนี้มันเขาเรียกอะไรเที่ยวไล่เที่ยวคือเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอ่อนๆออฟๆกันมานานนะคะอยากตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยากนำไปซึ่งความรักตรงนี้แต่ว่าคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยนะคะทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆค่ะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดความรักน่าจะมีรักที่เป็นรักซ้อนคุณค่อนข้างเสียใจกับเขานะหรือเขาค่อนข้างเสียใจในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพราะว่ามีคำพูดมีการกระทำของคนใจร้อนแล้วก็มีความไม่สุขใจอยู่ตรงนี้น่ะ
ถ้าถามว่าเขาจริงใจไหมไม่อ่ะเขามี9 เหรียญเขามี9 เหรียญค่ะเพราะฉะนั้น9 เหรียญของเขาอาจารย์มองว่าเขาอยากได้ความรักที่อิสระเขาไม่ตัดสินใจเลือกคุณเขาบอกว่าคุณดุคุณจู้จี้จุกจิกคุณค่อนข้างจะคอนโทรลเขาไม่ชอบเขาเป็นคนอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเขาเป็นคนยังชอบปาเต้ชอบเรื่อยๆรักตัวเองชอบความเป็นอิสระประมาณนั้นนะคะอ่ะถ้าคุณ2 คนเงียบกันเบรกกันพักกันไม่คุยกันเขาจะทักกลับมาไหมคะเขาจะทักกลับมาไหมมีโอกาสไหมที่เขาจะทักกลับมาเขาค่อนข้างนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะช่วงนี้ Knight of Pentacles ไปเรื่อยๆสถานการณ์นี้ทักบ้างไม่ทักบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างสถานการณ์ไม่พัฒนาเลยค่ะไม่พัฒนา10 ถ้วยเขามีครอบครัวแล้วจริงๆนะหรือคนๆนี้กำลังอาจจะไปสร้างครอบครัวเขามีลูกมีเต้าหรือมีคนที่เขาต้องดูแลค่ะเดอะมูนถามว่าเขาจะทักมาไหมเหรอมีความเครียดเขามีความเครียดอาจารย์มองถึงความเครียดคือเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องคิดหนักเกี่ยวกับครอบครัวหรือเขาจะแต่งงานหรือเขาคิดอยากจะลงเอยกับใครสักคนนึงซึ่งสร้างความเครียดให้เขามากสร้างการทะเลาะสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยสร้างความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมก็ไม่ค่ะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเคยมองถึงการแต่งงานถึงการเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้นะคะเดือนมูนคือความไม่ปลอดภัยโอเคไหมอ่ะในเดือนนี้คุณกับเขาความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคะคุณกับเขาความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรโอ้ออกมาเยอะเลยโรแมนติเชียนความรักจะถูกแขวนแต่คนฉลาดค่ะเขาอาจจะทักมาบ้างไม่ทักมาบ้างเขาอาจจะให้กว่าคนคนนี้อาจจะเคยพูดกับคุณถึงเหตุผลหรือเคยพูดถึงกับความชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเหมือนคุณกับเขาทราบเรื่องของความชัดเจนและความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นการคุยกันบ้างเงียบไปบ้างนิ่งเฉยกันบ้างรอคอยกันบ้างอยู่ในความรักตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณต้องการความมั่นคงกับคนคนนี้เขาน่าจะเคยบอกเขาน่าจะเคยคุยกับคุณถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วมันยากนะถ้าคุณต้องการความชัดเจนค่อนข้างยากค่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีช้อยเยอะทีเดียวปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้หลายอย่างด้วยอ่ะโอเคไหมอ่ะในเดือนนี้ใน16 ถึง 28นี้นะอาจจะได้ทะเลาะกันถ้าถามหาความชัดเจนอาจจะเกิดการทะเลาะกันก็เป็นได้อ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะพฤษภถ้าก็ฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าความรักของเราเนี้ยถ้าเป็นความรักถ้าคิดว่ารักไหมชอบไหมรักชอบแต่ว่าถ้าจะให้ลงเอยมันยากมันมีเดอะไฮโลแฟนต์อยู่ตรงนี้มันมีไพ่พระสังฆราชอยู่ตรงนี้มันมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังทำผิดศีลธรรมหรือกำลังมีช้อยมีตัวเลือกเยอะเกินไปถามว่าถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าก็ลักษณะของการเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่อยากจะทำให้คุณเจ็บนะจริงๆเขาไม่อยากทำให้คุณเจ็บหรอกเขาอยากเป็นกัลยาณมิตรกับคุณมากกว่าเขาอยากให้คุณคุยกับเขาดีๆมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างนั้นน่ะเขาเป็นเดอะฟูลค่ะเขาบอกเลยนะถ้าเขาบอกได้เขาไม่คิดจะลงเอยกับความสัมพันธ์นี้กับคุณแต่เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันคุยกันยามเหงายามทุกข์แต่ถ้าให้เป็นครอบครัวไม่เอาค่ะเขาเป็นเดอะฟูลเขาชอบอิสระเขาชอบลันลาล่องลอยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคอนโทรลเขาอึดอัดเขาอยู่ด้วยแล้วเขาอึดอัดเขาบอกว่าคุณจู้จี้จุกจิกควบคุมเขาไม่ชอบประมาณนั้น อ่ะขอไพ่แนะนำ5 ใบกับพฤษภค่ะขอไพ่แนะนำพฤษภ5 ใบมืดแล้วอาจารย์มองไม่เห็นแล้วจริงๆอยากอัดต่อยสักคลิปนึงเนาะแต่มืดจังเลยอ่ะสามถ้วยเป็นการเป็นได้แค่กัลยาณมิตรบอกเลยนะไพ่ใบนี้ตอบได้เลยว่าเป็นได้แค่กัลยาณมิตรถ้าคุณมีความรู้สึกดีๆกับความสัมพันธ์นี้ก็เก็บไว้ค่ะและไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่ซะคนที่เข้ามาเป็นจัสติกคนที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างมั่นคงแต่ดูดีๆว่าคุณเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะจัสติกคนที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่คนที่คุณจะ
จะร่วมหอโรงโรงด้วยลองดูดีๆก่อนนะว่าเขาซ่อนอะไรไว้ไหมความมั่นคงมีดูดีทีเดียวแต่เขาซ่อนอะไรไว้แน่นอนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ